ันอยู่ในสภาวะวิกฤตเราก็รู้สึกว่าโหมันขนาดนี้เลยหรอเราก็ให้กำลังใจทุกวันไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ทางหนึ่งเนาะที่เราจะทำให้กันได้ในฐานะที่เป็นปอเป็นนักแสดงที่ดีอะค่ะเป็นน้องที่แบบมีวินัยในการทำงานเราทำงานร่วมด้วยกันมาเรารู้สึกได้ว่าปอเป็นคนที่สบายสบายแล้วก็เป็นคนที่เรียบง่ายก็ไม่แปลกใจนะที่วันนี้เขาจะได้รับความรู้สึกดีๆจากคนรอบข้างเยอะมากมายขนาดนี้และเราเองก็เป็นคนนึงที่แบบชื่นชมแล้วก็ดีใจแทนตัวเขาแล้วก็ครอบครัวของเขาที่ได้รับกำลังใจที่ดีเชื่อว่าปอรับรู้ได้เดี๋ยวเขาต้องหายแล้วเขาก็จะกลับมาแข็งแรงมาเล่นละครมาขอบคุณทุกๆคนด้วยตัวของเขาเองฝนมั่นใจอย่างนั้นค่ะใช่ค่ะคุณพ่อเองก็บอกว่าทุกอย่างก็เป็นไปตามที่คุณหมอบอกนะคะเป็นไปอย่างที่คุณหมอบอกแล้วก็คุณพ่อเองก็เป็นคนที่คุณพ่อดีมากเลยนะทุกครั้งที่คุณพ่อตอบคำถามเรารู้สึกได้ว่าคุณพ่อเป็นคนที่เข้มแข็งแล้วก็เป็นคนที่มีสติกับปัจจุบันทำให้เรารู้สึกได้ว่าโหปอมีครอบครัวที่ดีที่ซัพพอร์ตในเรื่องของความกำลังใจน่าชื่นใจค่ะคนในครอบครัวเป็นไงบ้างก็ยิ้มแย้มนะคะยิ้มแย้มเป็นกันเองตอนนี้คือน้องมะลิเป็นขวัญใจไปแล้วซื้อของมาคือแบบไม่ใช่แค่ปอแล้วนะก็จะมีของน้องมะลิอะไรอย่างเงี้ยที่มอบให้ค่ะค่ะแล้วก็มีคนที่แบบที่รู้ว่าวันนี้จะมาเยี่ยมปอหรือแบบเอ้ยเมื่อไหร่จะไปเยี่ยมปอฝากความคิดถึงมาด้วยรวมถึงเพื่อนๆที่อยู่ต่างจังหวัดทั้งมาได้ไม่ได้ทุกคนก็ฝากมาเราก็เป็นเหมือนตัวแทนคนนึงนะที่นำความรู้สึกตรงนั้นมามอบให้ค่ะแล้วให้กำลังใจอะไรครอบครัวค่ะคือเขาบอกคุณพ่อไปตั้งแต่แรกแล้วว่าเราติดตามข่าวมาตลอดไม่ว่าจะเป็นวิธีไหนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำบุญแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้นึกถึงให้ขอให้ทุกอย่างราบรื่นขอให้การรักษาราบรื่นแล้วก็ขอให้ปอกลับมาแข็งแรงในเร็ววันแล้วก็บอกมาตลอดว่าขอให้ทุกๆวันเป็นวันที่มีข่าวดีขึ้นเรื่อยๆค่ะค่ะขอบคุณมาก